สวัสดีครับเรามาดูคนหลงหลังเกมดีกว่าครับผมพรีเมียร์ลีกนัดที่16ของแมนยูครับวันนี้ครับจัดหนักใส่ฟูลแลมจริงๆครับโอ้โหแมนยูวิ่งสู้ฟาสต์ครับผมวันนี้นะแมนยูก็ถล่มไป 4-1 ด้วยกันก็วันนี้แมนยูอ่ะได้ประตูขึ้นนำไปก่อนตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนาทีที่13ครับแอชลีย์ยังนี่พาตะลุยทางฝั่งซ้ายครับตะลุยผ่านกองหลังฟูลแลมไปจำชื่อไม่ได้ครับแต่ว่าซัดเต็มข้อครับผมบอลพุ่งเข้าเสาไกลไปเลยฮะตรงตาข่ายแมนยูนำ 1-0 ครับหลังจากนั้นแมนยูบุกไม่หยุดครับผมโอ้โหกระจายจริงครับแล้วก็มาได้ประตูที่2นาทีที่28ครับจากจังหวะที่ลูกากูจ่ายบอลให้แรดฟอร์ดหลุดไปทางฝั่งซ้ายครับก่อนที่จะตบเข้ากลางให้มาต้ายิงเล่นทางฮะบอลเสียบเสาไกลเข้าไปแมนยูนำ 2-0 ครับก่อนที่นาทีที่42ครับแมนยูมานำห่าง 3-0 จากโรเมโรลูกากูครับจังหวะนั้นเนี่ยทางสมอลลิงฮะจ่ายบอลเนี่ยทะลุช่องให้มาต้าไปในกรอบเขตโทษครับก่อนที่จะตบเข้ามาตรงกลางครับแล้วก็เป็นลูกากูเนี่ยชาร์จบอลเข้าไปโอ้โหแมนยูครึ่งแรกบุกกระจายครับแล้วได้มาถึง3ประตูครับผมก็ครึ่งแรกนำ 3-0 นะแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาฟูลแลมทำเกมได้ดีขึ้นนะเริ่มที่จะตอบโต้แมนยูได้มากขึ้นหลังจากที่ครึ่งแรกทำอะไรไม่ได้เลยครับแล้วก็มาได้ลูกตีไข่แตก 3-1 นาทีที่67ครับจากจุดโทษของอาบูบากาการมาล่าครับเพราะว่าไปโดนทางอันเดเอเรล่ารวบเตะรวบล้มในเขตโทษครับแล้วก็เป็นคนลุกขึ้นมายิงเองครับก็ยิงเข้าไปครับผมเดเกอาพุ่งผิดทางครับและหลังจากนั้นอีกแค่นาทีเดียวฮะฟูลแลมโดนใบแดงไล่ออกครับเป็นใบเหลืองแดงนะผมก็ถูกไล่ออกไปทำให้เหลือ10คนครับคราวนี้ละแมนยูกลับมาบุกเหมือนเดิมครับและสุดท้ายมาได้ประตูปิดท้ายจากมาคัสแรดฟอร์ดนาทีที่82ครับโอ้โหจังหวะนั้นนี่แรดฟอร์ดได้บอลทางฝั่งซ้ายของสนามครับแล้วก็เลี้ยงตัดเข้ามาถึงกรอบเขตโทษครับแล้วก็ซัดด้วยขวาครับตุ้มโอ้โหบอลไปถึงลิโก้ครับรับไม่อยู่ครับซองแตกเข้าประตูไปอย่างสวยงามครับแมนยูก็เปิดบ้านถล่มฟูลแลมไป 4-1 ครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างโอเคเลยแหละวันนี้เล่นได้ดีลุกค่อนข้างจะสนุกเลยนะฮะสำหรับแมนยูวันนี้โอ้โหไม่เหมือนนัดก่อนๆที่แบบเชียร์ด้วยความเหนื่อยครับวันนี้ถือว่าเชียร์ได้ความสนุกค่อนข้างดีเลยแหละแล้วก็ทำให้อันดับในตารางคะแนนของแมนยูณตอนนี้ครับเก็บเพิ่มอีก3แต้มมีอยู่26คะแนนก็ขึ้นมาอยู่ที่6ของตารางแล้วนะฮะและนี่ก็คือรูปแบบของแมนยูในวันนี้ครับที่ทำได้ค่อนข้างดีครับก็คือวันนี้นักเตะแมนยูมาวิ่งสู้ฟัดกันทุกคนเลยครับตั้งแต่กองหลังยันกองหน้าครับมีความมุ่งมั่นมากแล้วก็เล่นเกมรุกแบบหนักมากครับโอ้โหบุกฟูลแลมนี่แบบงอหัวไม่ขึ้นเลยครับโดยเฉพาะครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังในช่วงที่โดน 3-1 ไปนี่แมนยูนี่บุกกระจายครับผมแล้ววันนี้ครับแมนยูเพรสซิ่งบอลไวครับบีบบอลไวมากครับแย่งบอลจากฟูลแลมทุกคนไล่บอลครับแล้วก็ถ้ามีจังหวะในเกมลุกเนี่ยถ้ายิงได้ยิงเลยครับผมการจ่ายบอลวันนี้ของแมนยูก็ทำได้ค่อนข้างดีครับการจ่ายตัวต่อตัวการจ่ายตามช่องครับโอ้โหวันนี้แมนยูแสดงให้เห็นในหลายๆครั้งครับคือไม่โยนให้แบบกองหน้ามงอย่างเดียวครับไม่ได้โยนตัดกองหลังอย่างเดียวครับวันนี้เล่นบอลกับพื้นครับผมก็ทำได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็การเติมเกมริมเส้นเนี่ยเป็นจุดเด่นเลยล่ะวันนี้ทั้งฝั่งเดโก้ดาโลทางฝั่งขวาแล้วก็อาจารย์ยางทางฝั่งซ้ายครับแต่ข้อตินิดนึงก็คือเวลาแมนยูนำห่างและชอบผ่อนทุกทีครับผมทำให้สุดท้ายเนี่ยก็โดนมา1เม็ดครับแล้วก็ยังดีนะยังกลับมาได้ครับยิงเพิ่มอีกลูกหนึ่งก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยแหละสำหรับเด็กๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้ครับแล้วก็ผลงานของมูรินโญ่ในวันนี้นะฮะเรามาพูดถึงแบ็คของแมนยูในวันนี้กันบ้างดีกว่าครับผมที่ผมมองว่าทำได้ดีทั้งคู่เลยก็คือแบ็คซ้ายอย่างอาจารย์ยังวันนี้ครับผมแล้วก็แบ็คขวาอย่างเจ้าหนูเดโก้ดาโลวัย19ปีครับพูดถึงอาจารย์ยังก่อนวันนี้หลังจากที่ไปเล่นแบ็คขวามาสักพักใหญ่ครับวันนี้กลับมาเล่นแบ็คซ้ายเหมือนเดิมครับการเติมเกมรุกโอ้โหทำได้ค่อนข้างดีจังหวะตัวต่อตัวที่หลบกองหลังของฟูลแลมก็ยังถือว่าค่อนข้างโอเคครับแล้วก็วันนี้ยิงได้ตั้ง1ลูกครับโอ้โหเติมเกมรุกค่อนข้างดีเลยแหละก็โดยปกติก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าแมนยูมักจะเติมเกมทางฝั่งแบ็คซ้ายเป็นค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นลูกชอหรืออาจารย์ยังครับแบ็คขวานี่จะค่อนข้างหายไปเลยครับในช่วงหลายๆปีหลังครับแต่วันนี้ฮะเจ้าหนูเดโก้ดาโลลงมานี่โอ้โหฟอร์มนี่ถือว่าเข้าตาเลยนะวันนี้จังหวะในการกระชากนี่กระชากหายเหมือนกันนะนักเตะฟูลแลมนี่วิ่งไม่ทันแล้วก็โอกาสที่จะเปิดบอลเข้าไปลุ้นได้เสียนี่มีได้ในหลายๆครั้งครับจังหวะในการวิ่งไปสกัดบอลก็ค่อนข้างเร็วครับวันนี้ถ้าเสริมกระดูกเอาเกมให้เจ้าดาโลเล่นเยอะๆนี่ผมว่าประสบการณ์มากขึ้นแมนยูน่าจะได้แบ็คที่บุกแล้วก็รับค่อนข้างดีเพิ่มมาอีก1คนนะฮะ
ส่วนคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับผมเดอร์บิ๊กเดย์แกอาร์ครับโอ้โหอุตส่าห์จะได้คลีนชีทสักทีครับแต่ก็ทำไม่ได้ครับผมโดนจนได้ครับจากลูกจุดโทษครับแม่จะมีสักนัดไหมที่ไม่โดนยิงครับสำหรับแมนยูนะฮะและสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปของแมนยูในศึกพรีเมียร์ลีกครับนั่นก็คือศึกแดงเดือนนั่นเองครับผมที่หลายๆคนรอคอยครับจะเตะในวันอาทิตย์ที่16ธันวาคมครับตอน5ทุ่ม PPTV ถ่ายทอดสดครับลิเวอร์พูลที่ฤดูกาลนี้ยังไม่แพ้ใครครับแล้วก็เป็นโอ้โหเป็นแบบทีมที่เก็บคะแนนเป็นกอบเป็นกำมากๆครับในฤดูกาลนี้กับแมนยูที่ฟอร์มกระท่อนกระแท่นครับวิ่งอยู่กลางตารางค่อนข้างเยอะครับเพิ่งจะมามีนัดนี้ครับที่เล่นฟอร์มได้ค่อนข้างดีครับมาเจอกันในนัดหน้าครับถ้าแมนยูยังเล่นฟอร์มอย่างนี้เจอกับลิเวอร์พูลที่ฮอตมากๆครับรับรองว่าน่าจะสนุกไม่ใช่น้อยเลยนะฮะและนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดครับของกวนหลงหลังเกมแมนยูเปิดบ้านถล่มเอาชนะฟูลแลมไปได้ 4-1 ฮะก็ขยับมาอยู่ขึ้นที่6ของตารางแล้วนะฮะก็เพื่อนๆล่ะได้ดูฟอร์มในแนนี่ของแมนยูกันหรือบ้างหรือเปล่าฮะรู้สึกยังไงก็เม้นภายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆคิดยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ฮะในนัดหน้าสวัสดีครับผม